บวกให้1จะเท่ากับ21แสดงว่าจำนวน252แม่นได้มาจาก12คูณให้21เนาะอันนี้จะเป็นตัวอย่างแล้วเฮามาเบิ่งข้อนี้บัดนี้ข้อนี้แม่นได้ครูจะพาแก้เด้อครูจะพาพวกหลานแก้และข้อนี้แม่นให้พวกหลานไปแก้เองเด้อเฮามาเบิ่งข้อนี้บัดนี้36หารขอโทษเนาะ360หารให้24เนาะให้ครูเอา24คูณให้10 24คูณให้10ออกเท่าใดเนาะ34คูณให้10จะออกโย240เนาะ240แล้วขีดลูกศรไว้จากนั้นเอาจำนวน360มาลบให้240จะเหลืออยู่130ต่อมาให้ครูเอา34มาคูณให้5อีก34คูณให้5ออกเท่าใดบ่ฮู้มาคูณกันเลยเนาะ34คูณให้5 54 20เขียน0แล้วเจอ2 5 2 10ใส่2เป็นแสดงว่า24คูณให้5จะเท่ากับ130เนาะเท่ากับ130หลังจากนั้นเอา130มาลบให้130จะเหลืออยู่เหลืออยู่0แสดงว่าตัวนี้แม่น24คูณให้หยังตัวนี้จะเป็น24คูณให้15 15ตัวนี้แม่นได้มาจากสายไม่ได้มาจาก10บวกให้5จะเท่ากับ15แสดงว่า360แม่นได้มาจาก24คูณให้คูณให้15เนาะส่วนข้อต่อไปเราก็คือข้อนี้แม่นให้พวกหลานไปแก้เองเด้อและในมื้อนี้เนาะบทเรียนของเฮากะเอาซ้ํานี้ก่อนเนาะและในครูให้พวกหลาน